เรื่องของยาบ้านะมันก็แทรกซึมไปในทุกวงการทุกหย่อมยญ้านะครับตำรวจเองก็ติดยาฮะนี่ล่าสุดนี่ผู้กำกับเนี่ยจับลูกน้องเองเลยนะครับผู้กำกับจับร้อยตำรวจเอกติดยาบ้านะโดยล่าสุดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะที่สพเมืองนะครราชสีมาท่านผู้กำกับก็คือพันตำรวจเอกสุีินันคงแช่มได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มร้อยตำรวจเอก นายหนึ่งอายุ40ตําตำแหน่งเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามน,นี่นะฮะรองสารวัตรเสพยาม,มีอาการเนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วคล้ายคนเสพยาก็เลยนํากําลังเนี่ยตรวจค้นห้องพักพบยาบ้า3เม็ดเจ้าตัวรับสรารภาพบอกว่าเสพยาขอเข้ารับการบําบัดรักษาอ่าม,ม,มันไม่เกิน5เมเ็ดไงซึ่งทางตํารวจได้มีการตรวจยึดยาบ้าส่งพนักงานสอบสวนส่วนร้อยตํารวจเอกคนดังกล่าว ถูกส่งตัวไปบําบัดนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าบําบัดแล้วมันจะจบนะเพราะว่าเป็นตํารวจแล้วก็เนี่ยมาเสพยาเนี่ยมันก็ผิดวินัยนะครับโทษเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยถึงขั้นเนี่ยต้องออกจากราชการเลยนะล่าสุดเนี่ยพลตำรวจตีนรงฤทธิ์ด่านสุวรรณผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าตั้งคณะกรรมการสอบวินัยกับรองสารวัตรคนดังกล่าวเนื่องจากมีการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงเพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีโทษหนักถึงขั้นไล่ออกหรือปลดออกสำหรับกรณีทางอาญาตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่าร้อยตำรวจเอกคนังกล่าวได้ยาเสพติดจากไหนาหากพบแหล่งที่มาของยาเสพติดนะก็จะมีการขยายผลดำเนินการจับกลุมกันต่อไปจริงๆก็สืบไม่ยากหรอกเพราะว่าเป็นตำรวจใช่ไหมเวลาไปจับยาเนี่ยคือเป็นตำรวจสายปราบปรามอยู่แล้ว เอออย่างเงี้ยผม<ะ>ถามหน่อยว่าเวลาเขาไปจับผู้ต้องหาซึ่งขายยาบ้าเนี่ยปกติเขาจะเปิดเผยชื่ออันนี้เสพไปเจอสามเม็ดเสพนี่เปิดเผยชื่อได้ไหมตามกฎหมายก็เขาถือว่ายังเป็นอะไรผู้ป่วยใช่ไหมเหรอเออคือน่าจะเอาภาพคือปกติเอางี้นะครับถ้าไปจับคนขายยาบ้าเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาก็าจะเอาคนเนี่ยมานั่งผู้ต้องหามานั่ง ครับอาจจะปิดหน้าก็สุดแท้แต่และก็เอาหลักฐานยาบ้าเนี่มาวางไว้ข้างหน้าครับทําเป็นเม็ดนับกี่เม็ดกี่เม็ด,มดใช่ไหมแต่ไอ้ข่าวเนี่ยนะครับผมตั้งข้อสังเกตว่าทําไมไม่เอาภาพนั้นออกมาอ๋อเอาภาพเอาชื่อปรากฏมาคือชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาภาพมาหน่อยว่าเนี่ยก็เ,เพียงจะบอกว่าในจับ3เม็ดทาไมมันต้องสาเม็ดออ,อะไรต่างเนี้ยเ,เพราะว่าไอ้กฎหมายมันก็บอกว่าถ้า5้าเม็ดไม,ไม่ใช่ผู้ค้าหรือยังไงครับเนี่เขาฝากมาถามมาแบบเนี้ย ครับพอเป็นตำรวจกันเองเนี่ยปกป้องหน้าดูปิดหน้าดูเลยไอประมาณนี้ชาวบ้านบอกแบบนี้อ๋อนี่ยนะครับแต่นีู่้่มกับจับเองนะก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็ถึงว่าไงปกติก็เวลาเรารายงานคนเสพคนค้าถ้าเกิดไม่ใช่เยาวชนเราก็พูดชื่อนั้นพี่ก็พูดพูดชื่อไงคนเสพอันนี้ก็เป็นทั้งผู้กองเนี่ยคนั่งร้อนแรงเกลียบอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเออนี่ผมก็พูดเฉยๆหรอกไม่ได้อะไรอย่างงี้ยพูดเฉยๆก็คงแบบ เออน้องๆอ,อย่าเอาชื่อไปออกนะอะไรอย่างนี้รู้วยไม่รู้ต้องไปถามนักข่าวก็ใช่ไงก็ใช่ว่าเนี่ยมันมากกว่านี้ไหมไอยาบ้าที่ว่านี้มากกว่าสามเม็ดไหมไอตามที่เป็นข่าวเนี่ยมันไม่มีหลักฐานมาบอกไงเพียงแต่ว,ว่ามีการบอกกล่าวจากูุ่งกับเท่านั้นเองครับเออะ